สำหรับใครที่อยากตัวสูงขึ้นวันนี้เรามาฝึกปรับโพสเจอร์ทั้งหลังบนและหลังล่างให้เราเป็นคนที่มีลักษณะการยืนตรงแล้วก็ตัวสูงขึ้นกันดีกว่าค่ะท่าแรกจะเป็นท่ากระโดดให้นึกถึงนักบาสเกตบอลที่ต้องกระโดดสูงเพื่อชูตบาสย่อเข่าเล็กน้อยเวลากระโดดให้เหมือนจะเอื้อมมือขึ้นไปแตะเพดานท่านี้เราจะได้บริหารกล้ามเนื้อขาแล้วก็แกนกลางลำตัวด้วยค่ะท่าต่อมาจะเป็นท่ายืดที่จะบริหารกล้ามเนื้อก้นมัดใหญ่เริ่มจากการนั่งแล้ววาง2มือไว้พอดีกับช่วงหัวไหล่ชันเข่าขึ้นจากนั้นทำการยกก้นจนตัวขนานกับพื้นนอกจากได้บริหารก้นแล้วยังได้ยืดหลังไปในคราวเดียวกันด้วยค่ะท่าต่อมาเราจะปรับโพสเจอร์ทั้งหลังบนแล้วก็หลังล่างของเราเริ่มจากวาง2มือลงกับพื้นแล้วก็ชูลำตัวขึ้นเหนือฟ้าให้รู้สึกว่าหลังล่างของเราได้ยืดค่ะจากนั้นยกก้นขึ้นแล้วเหยียดตัวเป็นรูปตัว V เพื่อยืดช่วงหลังด้านบนให้เป็นระนาบเดียวกันการปรับโพสเจอร์แบบนี้นอกจากจะทำให้ร่างกายยืดหยุ่นแล้วเราก็จะได้ยืนตรงมากขึ้นด้วยค่ะท่าสุดท้ายเป็นท่าที่บริหารกล้ามเนื้อหลังแต่จะพิเศษหน่อยคือเราจะยกท่อนบนและท่อนล่างไปพร้อมๆกันด้วยค่ะทำให้ทั้งช่วง upper แล้วก็ lower body ของทุกคนได้ทำงานไปพร้อมๆกันเลยนอกจากจะปรับโพสเจอร์ใหม่แล้วใครที่ปวดหลังล่างบ่อยๆก็สามารถบริหารท่านี้แก้อาการปวดหลังได้เช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายอย่าลืมกินผักใบเขียวที่ให้ทั้งแคลเซียมและแมกนีเซียมเพื่อเพิ่มความสูงให้กับเราด้วยนะคะดูแลเรื่องอาหารการกินกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ